บริษัท DJ Advertising and Product จำกัดผู้ผลิตสื่อสารมวลชนเครือวานอนขออนุโมทนาบุญงานอุปสมบทนายสุรการก้องจันทร์สุขสวัสดิ์เข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่วันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดโพรหัตตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายสุรการก้องจันทร์สุขสวัสดิ์โดยมีคุณตากมลบุตรจีนเป็นประธานจัดงานนายทิพากรจันทร์สุขสวัสดิ์นางบุญศรีบุตรจีนซึ่งเป็นบิดาและมารดานางสาววิไลรัตน์บุตรจีนซึ่งเป็นป้าตลอดจนนายศักดาหิมาพงษ์ลุงเขยร่วมกันเป็นเจ้าภาพซึ่งช่วงเช้านะครับได้จัดพิธีการปรงผมนาคและพิธีขอขมากรรมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องผู้ใหญ่บุคคลที่เคารพนับถือที่ได้ล่วงเกินหรือสร้างความขุ่นข้องหมองใจเพื่อให้การบวชได้รับการอนุโมทนาและบริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถศึกษาธรรมะต่างๆได้อย่างเต็มที่ถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความสำนึกผิดและความจริงใจของผู้บวชที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นณบ้านเลขที่51ทับ1หมู่10ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีหลังจากนั้นได้นำหน้าเข้าสู่วัดโพรหัตตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทำพิธีเทศสอนนาคพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่เคารพนับถือเพื่อนๆของนาคร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันแล้วจึงนำหน้าเข้าสู่พัทธสีมาทำพิธีอุปสมบทพ่อนาคสุรการก้องจันทร์สุขสวัสดิ์มีศรัทธาเลื่อมใสบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 15:23 นาทีวันที่21เมษายน2567โดยได้ฉายานามว่าพระสุรการกันตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลน่ายินดีบรรยากาศได้มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อนๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวครับ